สวัสดีค่ะหม่าม่าฮากะค่ะวันนี้มีทำโอเบนโต2กล่องนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกชายจะไปทัศนศึกษาค่ะโรงเรียนจะพาไปดูงานดูการทำงานของหน่วยงานต่างๆในอำเภอนะคะก็เลยจะเอาข้าวออกไปกินข้างนอกกันเลยกับข้าวหลักวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นไก่นะคะที่เราหมักเอาไว้เป็นเนื้ออกไก่หมักด้วยไข่กับเกลือพริกไทยนะคะเดี๋ยวจะเอามาชุบเกล็ดขนมปังทอดค่ะแล้วก็จะทำไข่ม้วนค่ะอันนี้อยากจะเติมไส้กรอกลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวดูทีโอเคไปทำกันเลยค่ะไก่อันนี้เราหมักกับไข่แล้วก็เกลือพริกไทยไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังทอดกันเลยง่ายๆโอเคนี่เราชุบแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอน้ำมันร้อนเราปรุงไข่ม้วนกันก่อนค่ะไข่ม้วนเราก็จะใส่มายองเนสชิโรดาชินะคะโชยุค่ะอีกเตาหนึ่งเราจะใช้กระทะที่เราจะทำไข่ม้วนลวกบรอกโคลีไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าจะใช้ตกแต่งอะไรแล้วเราก็จะหั่นไส้กรอกเอาไว้ด้วยค่ะบางๆเนาะเดี๋ยวเราเอาไปน็อกน้ำเย็นค่ะแล้วเราก็ลวกไส้กรอกต่อเลยเรียบร้อยค่ะไก่ทอดรสแรกต่อไปเราจะเอาตะแกรงตักดำๆออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอดรอบต่อไปแล้วมันจะไหม้แป้งเศษแป้งมันจะไหม้แล้วมันจะดำติดไม่สวยเดี๋ยวเราทอดอีกรอบนึงค่ะเผื่อให้มีใครอยากทานตอนเช้าตอนนี้เราก็ทำไข่ม้วนไปด้วยเลยเดี๋ยวของป้าป้าเขาจะใส่ต้นหอมนะคะเป็นไส้ต้นหอมเรียบร้อยค่ะไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดทำไข่ม้อนต่อแห้งเลยเรียบร้อยค่ะไข่ม้วน2อันกับข้าวเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้มีไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วก็ไข่ม้วนคนละ1อันนะคะ
แล้วก็จะมีไส้กรอกบรอกโคลีอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เราลวกเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราจะทำข้าวคลุกสาหร่ายวากาเมะนะคะลูกชายชอบกินข้าววากาเมะตอนนี้เราก็จะเอาสาหร่ายวากาเมะแห้งนะคะอันนี้เป็นแบบแห้งอันนี้สาหร่ายวากาเมะแบบแห้งนะคะเราใส่น้ำร้อนนิดนึงให้มันละลายให้มันพองขึ้นแล้วเราจะผสมชิโรดาชิลงไปด้วยนะคะสาหร่ายมันจะได้เก็บรสชาติเอาไว้แป๊บเดียวมันก็พองขึ้นมาแล้วนะคะส่วนข้าวเราจะปรุงรสด้วยดาชิแบบผงนะคะดาชิเป็นผงซุปปลาเนาะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะสาหร่ายวากาเมะมันพองแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะบีบน้ำออกค่ะแล้วก็เอาลงมาคลุกกับข้าวเลยใส่งาขาวลงมาด้วยนิดนึงค่ะจะได้หอมข้าวคลุกสาหร่ายวากาเมะเรียบร้อยแล้วนะคะจัดลงกล่องกันเลยเราจะตรงนี้จัดให้ตรงนี้หนาๆแล้วตรงนี้แบบลาดลงไปนะคะแบนๆลงไปนะคะเวลาวางอาหารมันจะได้สวยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะราดซอสข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นซอสทงคัตสึนะคะพอดีมันเหนียวมากเลยเอามาละลายเอาน้ำร้อนใส่นิดนึงเราจะราดลงไปแล้วเราก็ต้องโรยงาขาวข้างบนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมะเขือเทศของเด็กชายเดี๋ยวเราใส่ไม้จิ้มน่ารักน่ารักลงไปอันเป็นรูปหมวกเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะราดด้วยซอสทงคัตสึอันนี้เป็นไข่มวนไส้ต้นหอมค่ะแล้วก็มีไส้กรอกบรอกโคลีมะเขือเทศแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวลวกค่ะ
ส่วนของลูกชายก็เหมือนกันค่ะไก่ชุบไก่ขนมปังทอดไข่ม้วนไม่ได้ใส่ไส้นะคะไข่ม้วนธรรมดาแล้วก็ไส้กรอกกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีแล้วก็มะเขือเทศเหมือนกันค่ะลืมค่ะว่าต้องเอาน้ำสลัดใส่ให้คุณลูกชายไปด้วยเอาน้ำสลัดซ่อนเอาไว้ที่นี้ค่ะเรามีเยลลี่ให้เป็นขนมหลังทานข้าวนะคะนี่แล้วก็เวลาเด็กไปทัศนศึกษาข้างนอกจะต้องมีผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเช็ดมือก่อนกินข้าวใส่กล่องไปฮะอันนี้ก็คือต้องชุบน้ำให้เปียกก่อนนะคะชุบน้ำให้เปียกบีบให้แห้งนิดนึงบีบน้ำออกแล้วก็พันแล้วก็ใส่กล่องหากล่องเด็กผู้ชายไม่เจอเอาเป็นโตโตโร่ไปละกันไม่ได้ใช้เด็กพอเข้าประถมแล้วนานๆใช้ทีหาของแล้วเราก็จะมีโอเบนโตะนะคะเจลลี่หลังกินอาหารเสร็จก็ชุดช้อนซ้อมชุดตะเกียบกับช้อนนะคะส่วนนี้เป็นผ้าเช็ดมือค่ะแล้วตอนนี้อากาศร้อนแล้วเราจะใส่เจลเย็นลงไปด้วยนะคะอาหารจะได้ไม่เสียไปทานข้าวข้างนอกจะต้องมีผ้ารองนั่งนะคะผ้าปูนั่งที่สนามของใครของมันต่างคนต่างปูต่างคนต่างนั่งชุดโอเบนโตะกระติกน้ำแล้วก็แผ่นปูนั่งนะคะบ๊ายบายครับยังไม่ได้จุ๊บๆเลยครับจุ๊บๆหน่อยครับสนุกนะครับแล้วเล่าให้มาม่าฟังด้วยนะกลับมาเล่าให้มาม่าฟังด้วยนะวันนี้ครูจะพาไปดูการทำงานของหน่วยงานต่างๆในอำเภอค่ะมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่ว่าการอำเภอสถานีดับเพลิงห้องสมุดอำเภอพิพิธภัณฑ์ของอำเภอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ Subscribe ที่กดให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกด Subscribe ตรงวงกลมนี้ได้เลยนะขอบคุณค่ะ